มืออาชีพวันนี้อยู่กับนานาและเท็ดดี้วันนี้เราสองคนจะมีอีกหนึ่งสิ่งดีๆมานำเสนอใช่แล้วล่ะครับหลายคนนะคะกำลังอยู่ในช่วงเปิดเทอมเนาะเด็กๆบางคนก็รู้สึกว่าโอ้สถานการณ์ปัจจุบันเราพักการเรียนไว้ก่อนดีกว่าครับยังอย่าเพิ่งมาเรียนเลยแบบไม่จำเป็นหรอกครับในเรื่องของการเดินทางแล้วก็โลกต่างๆเนาะใช่แต่วันนี้นำเสนอเลยค่ะหลักสูตรปวช.ปวส.ของโรงเรียนอาจารย์ยิ่งศักดิ์หรือวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะคะเปิดรับสมัครครับอยากจะบอกว่าการเรียนปวช.ปวส.เนี่ยปวช.คือประกาศนียบัตรวิชาชีพส่วนปวส.เนี่ยคือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงคนที่มาเรียนเนี่ยปวช.คือจบม.3ครับปวช.เรียน3ปีจะเหมือนกับเรียนม.4ม.5ม.6ส่วนคนที่เรียนปวส.เนี่ยเหมือนคุณจบม.6มาแล้วก็เรียนปวส.1ปวส.2วุฒิที่ได้เนี่ยก็จะเท่ากับครึ่งนึงของปริญญาตรีแต่ก็สามารถต่อปริญญาตรีจนจบได้ใช่การเรียนปวช.ปวส.มีข้อดีตรงที่ว่าจุดประสงค์หลักของหลักสูตรเนี่ยจะมุ่งเน้นให้คนมีงานทำเลยทันทีเพราะฉะนั้นการออกแบบหลักสูตรจริงอยู่ยังต้องเรียนไทยอังกฤษสังคมวิทย์คณิตแต่มันเบามากๆเลยอะเมื่อเทียบกับสายสามัญปกติที่คุณเรียนเพราะว่าวิชาเอกของเราเป็นอาหารและโภชนาการคุณได้ลงมือเข้าครัวตั้งแต่เทอมแรกของการเรียนโอ้ดังนั้นเนี่ยเด็กๆที่ชื่นชอบวิชาปฏิบัติอยากทำอาหารเนี่ยมาที่นี่คือถูกต้องถูกใจเลยใช่แล้วด้วยความที่เราจำกัดผู้เรียนครับเพราะฉะนั้นผู้เรียนทุกคนจะได้ลงมือปฏิบัติจริงค่ะโอ้โหอย่างนี้ถ้าสมมติผมสนใจผมอยากทำอาหารอยากเป็นเชฟผมมาที่นี่ค่ะผมจบวุฒิม.3มาสมัครได้เลยจบวุฒิม.3มาสมัครได้เลยมาได้เลยนะฮะม.3ก็คือมาต่อที่นี่ปวช.เรียน3ปีก็คือเหมือนม.4ม.5ม.6ถ้าสมมติผมเรียนไปปุ๊บผมอ่ะเป็นเชฟแล้วแล้วผมอ่ะคุณพ่อจะเปิดร้านให้แต่ผมอยากไปเรียนนิเทศด้วยถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยผมเข้ามหาลัยด้วยได้ไหมถ้าจบปวช.จากเราเนี่ยได้ความที่วุฒิปวช.ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและปวส.ก็ได้รับการรับรองนะวุฒิของเราได้รับการรับรองจบปวช.เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆคุณรู้สึกว่าผมไม่ได้อยากเรียนทําอาหารต่อแล้วอ่ะผมอยากไปเรียนนิเทศอยากไปเรียนนิติเลยผมหรือผมเนี่ยชอบทําอาหารแล้วเรียนมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหมั่นใจฝึกงานโรงแรม5ดาวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะปีสุดท้ายเนี่ยผมจบปวช.3เนี่ยผมฝึกงานเรียบร้อยผมมั่นใจแล้วพ่อผมจะเปิดร้านแต่พ่อบอกว่าให้ไปเรียนปริญญาตรีบริหารธุรกิจเดี๋ยวกลัวร้านเจ๊งได้สิอ่ะเพราะว่าวุฒิที่จบออกมามันคือเท่ากันกับม.6ทุกประการผมไปเอ็นทานได้คุณสามารถเข้าเรียนได้แต่ถ้าคุณจะไปเรียนหมอเรียนพยาบาลอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะมหาคุณก็ต้องบอกก่อนแต่ก่อนคุณบอกว่าทำไมอาจารย์นะบอกไปเรียนได้แล้วผมจะไปสมัครแพทย์ผมสมัครไม่ได้ก็คือไปสามารถศึกษาต่อปริญญาตรีสายสามัญได้อยากลงลึกด้านการทำอาหารก็ต่อปวส.ที่นี่อีก2ปีแล้วก็ไปต่อปริญญาตรีเขามีหลักสูตรที่อื่นรองรับด้วยใช่แล้วจุดเด่นของที่นี่ก็คือลงมือทำจริงใช่ค่ะฝึกงานโรงแรม5ดาวฝึกงานโรงแรม5ดาวเลยแล้วก็เราจะเลือกโรงแรมจากแบบความถนัดของเด็กเพราะฉะนั้นส่วนมากแล้วเนี่ยเด็กๆเองก็จะมักจะได้งานทำต่อเลยใครนะฮะที่มีบุตรหลานดูอยู่นะครับสนใจอยากเป็นเชฟนะครับอยากเป็นคนทำอาหารเก่งๆนะฮะหรือว่าติดตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่มาได้เลยนะครับมาสมัครเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติครับสนใจอยากสมัครเรียนนะคะติดต่อได้ทางช่องทาง Facebook ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยค่ะยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ026827644 092-256-8968ค่ะครับผมเปิดรับสมัครแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับทั้งหลักสูตรปวช.และปวส.ครับเอาล่ะค่ะถ้าใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางช่องทางยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ026827644 092-256-8968นะคะครับผมวันนี้คุกกิ้งวูรูหมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย3โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมนูของเราวันนี้นะคะเอาใจสายคีโตเพราะว่าเมนูของเราเนี่ยนะเป็นเมนูที่ชาวคีโตทานด้วยได้ด้วยแหละวันนี้เป็นเมนูสลัดดอกกระหล่ำมิโมซาค่ะวันนี้หมามีจะมาขายของใช่ไหมปรตามินาทรดิชันนอลพอนเค้กทุเรียนมาเนียหรือทุเรียนมาเนียนั่นเองเป็นเค้กเนื้อบัตเตอร์ฉ่ำๆที่มีเนื้อทุเรียนจริงๆกับครีมชีสอยู่ข้างในรูปพุงแล้วอะรู้ว่าน้ำหนักต้องขึ้นแน่นอนแต่พร้อมอะ